สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนน Channel, เข้าสู่หนังชาแนลนะแจ้ววันนี้อยู่กับท่อมหนังนนเช่นเคยนะครับเป็นประจำบ่อยเท่าที่จะบ่อยได้ <laughs> วันนี้เอาหมอแปกก่อนมูลในเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งไปดูหมอแปกมาเออบอกก่อนคลิปนี้ไม่สปอยนะผมจะไม่สปอยเลยเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดโคตรสปอย อีกทีหนึง่งแล้วก็ก่อนจะไปฟังความรู้สึกของผมนะครับปากหนึ่งอย่างก็คือนี่นครับเสื้อหนอนหนังปากเสื้อหนอนหนังด้วยนะครับตัวที่แขวนอยู่นี้เป็นตัว V1 ตัว V1 จะมีลายแค่ด้านหน้าเป็นสกรีนเต็มแบบนี้เลยส่วนตัว V2 นี่เหมือนตัวที่ผมใส่อยู่นี่นะครับที่หน้าอกก็จะเป็นโลโก้หนอนหนังติดเรดนะครับผมส่วนลายเต็มจะไปอยู่ด้านหลังแทนเสื้อตัว V1 จะมีเป็นเสื้อขาวกับดํา นะครับส่วนตัว V2 เนี่ยจะมีแค่สีขาวเท่านั้นตัวละ599บาทเท่านั้นใครสนใจเสื้อนอนหนังนะครับเอาไปใส่สวยๆไว้เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปที่ Line แอบเบอร์มูฟได้กเลยครับยังไงขอฝากเสื้อนอนหนังสวยๆแบบนี้กับชาวนอนหนังทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับตอนแรกกังวลมากว่าไอ้หี้ยกูเลือกที่จะไปดูหมอแปลกก่อนเนี่ย แม่งจะมีปัญหาปะวะเพราะว่ามูนไนยังดูไม่จบยังเหลือตอนหนึ่งแต่ผมดันมาร์คจุดและปักธงเอาไว้แล้วไงว่ามูนไนเนี่ยจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แยกตัวเป็นเอกเทศจะไม่ได้เหมือนหนังมาเวลยุคป,ปัจจุบันนะที่ผูกจัก,กรวาลกันแบบโอ้โหแม่งอึกรทึกคืกอโคมกันนะครับผมมาร์คจุดว่ามูนไนจะไม่ผูกจัก,กรวาลกันหนักแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่ะไปดูมอแปกแม่งเลยเราคง ถึงยุคสมัยที่บางความรู้สึกบางอารมณ์อะเราคงไม่ต้องมาบอกกันแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดว่าเราเป็นแฟน MCU ความรู้สึกนี้มีแน่นอนไม่ว่าหนังมันจะดีจะเฮี้ยแค่ไหนอย่างน้อยความรู้สึกเรานี่มีแน่นอนสนุกมากครับตื่นเต้นมากครับฮายโคตรโคตรชอบโอ้รักเลยแอคชั่นดุเดือดเพราะว่าตอนนี้ MCU เขามีบรรทัดฐานมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงและชัดเจนเพราะฉะนั้นผมโคตรตื่นเต้นและชอบมาก นะครับความรู้สึกชอบหยุดไว้แค่นี้ผมจะมาพูดความรู้สึกอันนี้ดีกว่าไม่ถูกใจอะไรในหมอแปลกบ้างเอาแบบไม่สปอยพูดก่อนอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่โอเคนะผลงานของแซมไรมี่ผมชอบ Darkman The Evil Dead อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ทำหนังเ e r เลอร์บ้าบอดี นะครับผมและมีวิธีการปั้นบรรยากาศนะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้อธิบายยากมากแต่ถ้าใครเคยเสพผลงานของแซมไรมี่เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ในการปั้นบรรยากาศที่เป็นเฉพาะตัวมากบางทีช็อตง่ายๆแต่ด้วยแสงไฟที่เขาจัด มูทโทนที่เขาปั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้อมสีเรื่องการจัดแสงสีเสียงต่างๆรวมไปถึงเสียงด้วยนะเออเพราะาหนังเฮอร์เลอร์ส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนก็คือดนตรีองค์ประกอบหลายอย่างบวกรวมออกมาเขาปั้นช็อตง่ายๆให้มันดูลุ้ลระทึกให้เรารู้สึกว่าความไม่ปลอดภัยคลืบคลานเข้ามาใกล้เราแล้วเนี่ยคืออีกหนึ่งจุดที่แซมไรมี่เขายกมาใส่ในด็อกเตอร์เเวนผมมองว่าใช้ได้แต่มีหนึ่งจุดที่ผม ได้เห็นฟีดแบ็จากรอบแรกวันที่3ามที่เข้าไปดูกันนะเขาบอกว่าอย่างกหนังผีสําหรับผมนะผมจะบอกคนดูต่อว่าให้ตัดจุดนี้ไปก่อนอย่าพึ่งไปไฮป์กับความเป็นแซมไรมี่มากเขาแค่เซอร์วิสแฟนแบบเบาๆบางๆ ก็คือแซมไรมี่เรารู้อยู่แล้วนะว่าเขาโด่งดังมากับการทำหนังฮ์เร์เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคสมัยเนี่ยปี2022เนี่ยมันเป็นยุคแห่งการสร้างซิกเนเจอร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแซมไรมี่เขาไม่ยอมทิ้งลายเส้นตัวเองแน่นอนคุณจึงเตรียมใจได้เลยครับว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์เดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเนี่ยจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีกลิ่นอายของหนังฮ์เร์แน่นอนแต่ไอความจ้ำสแกร์ความขนหัวลุกชวนหลอนชวนเหลิญไม่ได้มากขนาดนั้นอย่างมากสุด ก็แค่รู้สึกว่าความชั่วร้ายมันคืบคลานมาแล้วความไม่ปลอดภัยมันเข้าใกล้หัวไหลเราทุกที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 ทกทอ่าความรู้สึกนี้ผมมีระหว่างผมดูด็อกเตอร์สเวนเดอะมาติเออร์แมนเนผมมีความรู้สึกนี้นะเออไม่ถึงกับเสียวสันหลังวับวับเหมือนเวลาเราดูหนังผีแล้วเรารู้สึกว่าเฮียเรากลัวผีแเราเสียวสันหลังเราแบบเหลียวหลังตลอดเวลาไม่ขนาดนั้นแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ย เฮีย hey, หนังดําเนินไปเรื่อยๆความชั่วร้ายมันค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆความไม่ปลอดภัยเออเริ่มคลืบคลานเข้ามาใกล้เราใกล้เราเรื่อยๆจุดนี้แซมไรมี่ทาได้ดีแต่หนึ่งจุดที่ผมนึกทีไรก็หิีทุกทีคือความง่ายในด็อกเตอรสเวนสครั้งนี้นะมันมีหลายๆจุดผมขอไม่ลงลึกในรายละเอียดเอาเป็นว่าผมพูดรวมๆนะบางจุดของเรื่องอะ มันเล่าง่ายแล้วมันง่ายเกินไปผมรู้สึกเสียดายและอุ่นอหัวใจผมรู้สึกว่าโอ้ยมันง่ายไปเปล่า เล่าไง่ายไปหรือเปล่าอะผมพูดผมใช้คํานี้แล้วกันเผื่อมีบางคนแบบชอบตีความมากๆเลยเงี้ยฟังคําพูดผมจะได้ตีความยากหน่อยนะครับคุณจะได้ไม่โดนสปอยเพราะว่าการสปอยเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์นะคือมนุษย์เราอะมันมีพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพูดอะไรไปนิดหน่อยบางทีคนพูดอาจจะไม่ได้ตั้งใจสปอยแต่ถ้าคุณเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้การพูดเล็กๆน้อยๆของคนที่คุณกําลังฟังเขาพูดอยู่เนี่ย มันทําให้คุณคิดต่อยอดไอเชียสปอยเฉยอะไรอย่เงี้ยเอาเป็นว่าผมใช้คําว่าเล่าแล้วกันในบางช่วงของหนังเข้าเล่าง่ายมากมันง่ายซะจนผมมีความรู้สึกว่า what the fuck อะไรวันนี้อมสมมุติมึงเล่าหนึ่งมาพอเจอสองปับ๊บมันผ่านสองแบบผมตกใจว่าเอ้ยนี่สามแล้วเหรอมึงน,นับสามแล้วใช่ไหมกูยัง <c oughs> กูยังรู้สึกว่าสองมันยังไม่ทันถึงไหนเลยอะรู้ตัวอีกทีกระพริบตามแม่งหกแล้วนี่จะ จะสิบแล้วนะถ้าหนังทั้งเรื่องมันคือการนับหนึ่งถึงสิบอะ่ะกับพิบตาปุ๊บเดียวมันสิบเลยท,ทั้งทั้งที่หนังเรื่องนี้สองชั่วโมงนิดนิด,นดอ่ะผมใช้คำนี้ละกันนะครับพูดเลขเป๊ะเดี๋ยวมันจะผิดเอาเป็นว่าสองชั่วโมงนิดนิด,นดแต่แปั๊บเดียวไปจบโอ้โหสิบแล้วอะ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ็นเครดิตมีสองตัวนะเออเอ็นเครดิตมีสองตัวนะครับผมตัวแรกรอดูไม่ควรพลาดเด็ดขาดพูดไว้แค่นี้ส่วนตัวที่สอง อผมจำไม่พูดเนื้อหาแล้วกันผมพูดแค่นี้แล้วกันว่าตัวที่สองเนี่ยเขาใส่มาในแบบของตลกนะครับแบบของตลกแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ผมพูดว่ามันเกี่ยวข้องมีเกี่ยวข้องดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ใครเป็นแฟน MCU ก็ต้องรอดูมีเอนเครดิตสตัวมีหรือแฟน MCU ที่จะแบบไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเออที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สปอยอะไรกลับมาเรื่องที่ผ่านวัยผมรู้สึกว่าหลายๆจุดของ Doctor Strange i n t e Multiverse of Madness เนี่ย มันมีความสําคัญมากนะถ้าจะขยี้ก็ได้และควรจะขยี้ด้วยแต่แซมไรมี่เขาโฟกัสหนักมากในภาคเนี้ยไปที่ s c a r l e t ็ตวิชและด็อกเตอร์วถ้าคุณไปสังเกตหนังดีๆนะคุณจะรู้เลยว่าแซมไรมี่เนี่ยเขาสะโขบด็อกเตอร์สเวน่ะให้มันแคบลง <S <S คือถ้าเปรียบเทียบภาคแรกกับภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าโฟกัสของหนังอ่ะในภาคแรกอ่ะมันกว้าง กว่าภาค2อีกโอเคมันพูดถึงมัลติเวิร์สคือองค์รวมของหนังมันพูดถึงจุดที่ใหญ่กว่าดรซูเอต์ภาคแรกอยู่แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงจุดที่ผูกจักรวาลน,นะผมพูดหมายถึงจุดของคนเล่าเรื่องอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออธิบายตรงนี้เลยการช่องนอนหนังเนี่ยจะเป็นช่องที่ผมจะใช้ประสบการณ์การทํางานนะครับผมทํางานเบื้องหลังนะครับผ่านมา หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนบทยันตัดต่อยันถือบูมนะครับแล้วก็เด็กส่งน้ําก็เคยนะครับเอาเป็นว่าช่องหนอนหนังจะเป็นช่องที่รีวิวโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ผมคาดการถูกบ้างผิดบ้างแต่มันจะเน้นไปทางการนําเสนอทัศนคติส่วนตัวในมุมมองของคนทํางานมากกว่าอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามันเล็กลงอะ่ะถ้าใครเป็น คนที่ทำงานเกี่ยวกับเขียนบทหรือเป็นนักเขียนหรือนักเล่าเรื่องอยู่แล้วอ่ะคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดก็คือถ้าคุณไปดูดีๆคุณจะรู้ได้เลยว่าโฟกัสของหนังอ่ะมันจะสโคบให้ชัดเจนมากขึ้นผมว่าแซมไรมี่ต้องการแบบนั้นในการควบคุมอะไรที่ใหญ่ๆคือปกติแล้วคนเล่าเรื่องนะครับยิ่งต้องเล่าเรื่องใหญ่อ่ะมันยิ่งต้องหาหลักให้ดีเพราะถ้าคุณเล่าเรื่องใหญ่แล้วคุณหาหลักไม่ดีอ่ะมันจะสเปะสปะ เออหนังหลายๆเรื่องสเปะสปะอย่าง Dark w o r ์ไอดาร์คทาวเวที่ i อริสเอลบาประกอบคู่กับแมทธิวแมคคอนเฮออ่านั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาเล่าสถานการณ์ที่จะส่งไปสู่อะไรที่ใหญ่มากเหตุการณ์ใหญ่มากแต่ของ The Dark Tower เนี่ยเขาหาหลักไม่เจอพอหาหลักไม่เจอปับ๊บกลายเป็นสเปะสปะกลายเป็นทุกอย่างหลวมไปหมดนะครับแต่แซมไรมี่เนี่ยเขาค่อนข้างฉลาดคือเขาหาหลักก่อนเลย รู้เลยว่าเขาให้ความสําคัญกับหลักในการเล่ามากถ้าใครไปดูเนะี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหนังทั้งเรื่อง80%น่ะจะมีแมสเสจของสกาเลวิทหมอแปลกสกาเลวิทหมอแปลกสกาเลวิทหมอแปลกทั้งๆท,ท,ที่มันมีเรื่องอื่นๆอ,อยู่แต่เรื่องอื่นๆนนะ่ะมันเป็นเหมือนอีเวนต์และแมสเสจลายทางที่จะต้องเล่าแล้วมันแซมไปด้วยผมมองว่าตัวแซมไรมี่เขาคงกังวลหนึ่งเรื่องนะอันนี้คาดเดาจากผมนะจากวิธีการทําแบบเนี้ย เขาคงกังวลเรื่องความเข้าใจยากแซมไรมี่คงโฟกัสไปในจุดที่ว่าพอมันพูดว่ามัลติเวิร์สเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีการผูกกันเชื่อมโยงนู่นนี่เฉพาะตัวแปรฝั่งหมอแปลกเองยังมีตัวแปรของฝั่งสกา r l เ t w i t ิชอีกแล้วมันยังมีอเมริกาซาเวสที่เป็นตัวละครที่ท่องผ่านมัลติเวิร์สได้อะไรเงี้ยยังไม่พอนะยังมีกลุ่มอลูมินติเกิดขึ้นมาอีก ถ้าเป็นผู้กับคนอื่นที่ไม่ใช่แซมไรมี่เขาคงจะเล่าต่างออกไปกว่านี้พอมันเล่าต่างออกไปจากจุดที่แซมไรมี่กำลังเล่าอิลูมิเนติครั้งนี้นะมันอาจจะส่งผลให้เอ่ยขึ้นอืดขึ้นมันอาจจะเกิดคล้องช้างมันอาจจะเกิดการโฟกัสที่หลุดออกไปจากหัวใจหลักของเรื่องนี้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนจเนี่ยเล่าเรื่องใหญ่มากแต่เราจะเห็นหัวใจมันโคตรง่ายเพราะว่า ตัวหนังมันโฟกัสชัดมากอะว่าหัวใจของเหตุการณ์นี่คืออะไรผิดกับหนังหลายๆเรื่องอย่างที่ผมบอกอะอย่างอยกเนี่ยเดอะดาร์คทาวเวอร์เนี่ยไอชิ้นมันมัน,ม,นมันเหมือนไม่มีหลักมันเหมือนสเปะสปะไปหมดคือโฟกัสไม่ชัดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องชมแซมไรมี่แต่ด้วยความที่โฟกัสชัดมันเลยทําให้ไอข้อมูลที่อยู่รอบด้านอื่นๆใช้คํานี้ละกันพูดไม่ได้เลยพูดสปอยเลยนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลอื่นๆมันทําให้ง่ายเออมีหลายช่วงมากที่เป็นข้อมูลที่ผ่านเข้ามา แล้วมันผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะสําคัญหรือไม่ก็ตามถ้าแซมไลมี่เขามองว่ามันจะกินเวลาในการเล่าหมอแปลกกับสการเลตวิทเขาให้รีบมารี่ไปเลยอันเนี้ยผมแอบเคืองนิดหน่อยเพราะผมมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าพูดว่าในจุดของแซมไลมี่เข้าหาหลักในการเล่าเรื่องได้ดีเนี่ยอันนี้ยอมรับยอมรับจริงๆงานหินแน่นอนนะครับในการปั้นบทเขียนบทในการเล่าเรื่อง doctor strange in the multiverse of madness ให้มันดูแบบ เข้าใจง่ายคือหนังมาเวลมันต้องบริโภคง่ายด้วยนะในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมและมิเขาคงทำกันบ้างกับจุดนี้เยอะแต่ในยุคปัจจุบันที่มันเพิ่งจบเฟสเก่าไปมันกำลังจะเริ่มเฟดสีมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่มันจะต้องปูและมันจะต้องให้ความสำคัญผมไม่รู้ละว่ามันจะยากแค่ไหนในการทำงานมันต้องโคตรยากโคตรแบบโคตรโคตรยากแน่แต่มันต้องมีพอมันต้องมีปั๊บแค่โฟกัสชัดไม่ได้จริงๆ ไม่ได้แค่โฟกัสชัดว่าเอ้หัวใจของเรื่องคือด็อกเตอร์สเตรนกับสการ์เล็ตวิชก็จริงหัวใจมันอยู่ตรงนั้นแต่อันอื่นก็สำคัญต้องโฟกัสเช่นกันจะทิ้งแบบนี้เลยไม่ได้อันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าคนที่จะมารับหน้าที่เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับมัลติเวิร์สต่อจากแซมไรมี่เนี่ยเขาจะทำอย่างไรเอาเป็นว่าเราต้องตามดูกันว่าจักรวาล MCU เนี่ยจะสารต่อ สิ่งที่แซมไลมี่ทำค้างเอาไว้อะอย่างไรเพราะว่าตอนเอ็นเกมนะครับสองพี่น้องลูโซ่เนี่ยเขาบอกไปแล้วว่าการทำงานภายใต้การดูแลของ Marvel Studio เนี่ยต่างคนต่างเล่ากูทำหน้าที่กูให้ดีขี้ที่กูทิ้งไว้อะเป็นหน้าที่ของผู้กำกับคนต่อไปมึงไปแก้ปัญหาเอาเองกูไม่รู้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูตอนเนี้ยคือพูดไว้แค่นี้ว่าแซมไลมี่ทิ้งขี้ไว้เยอะมาก พูดแค่นี้เลยอันนี้คือผมชอบมากนะบอกแล้วว่าถ้าพูดว่าชอบอ่ะคลิปๆเนี้ยมันจะมีแต่ชอบชอบมากครับชอบชอบมันตื่นเต้นตื่นเต้นมันชอบชอบสนุกชอบมันชอบตื่นเต้นตื่นเต้นชอบสนุกชอบไฮโค้ดไฮชอบมันจะมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าผมไม่พอใจอะไรอ่ะขยายให้ฟังชัดๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือแซมไลมี่ชื่นชอบดร์สเวรมากม เออรู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้ว่าเขาอยากจะอยู่กับดเตร์สเวนไปอีกสักพักอ่ะผมจะไม่พูดว่าแซมไรมี่จะอยู่กับด็เตร์สเวนตะหลอดไปนะเพราะมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาคงอยากอยู่กับดเตร์สเวนไปสักระยะซึ่งยอมรับนะผม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 ยินดีมากๆถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งพูดไปว่าแซมไรมี่เนี่ยเล่าดเตร์สเวนสองเนี่ยในจุดที่โฟกัสชัดมากแต่ข้อมูลอื่นๆมันปล่อยไหลกันแบบ น่าเกลียดเกินไปเนี่ยแต่ผมก็ยอมรับว่าบรรยากาศมันดีจริงๆแซมไลมี่ทำให้ด็อกเตอร์สวนเนี่ยเป็นตัวละครที่ชัดเจนมากขึ้นดูมีจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้นเราได้รู้จักด็อกเตอร์สวนมากขึ้นเราได้ผูกพันกับตัวด็อกเตอร์สวนมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นจอมเวทที่โคตรเก่งแต่ว่าเราได้เห็นมุมมองของตัวละครด็อกเตอร์สวนเยอะมากขึ้นได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆฟีลลิ่งใหม่ๆภายใน ภาพะยนตร์ด็อกเตร์วนที่มีมิติมากขึ้นเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูแซมไลมี่กับผลงานภายใต้ MCU ต่อไปนะครับไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนปล่อยคลิปเนี่ยจะมีข่าวอะไรหลุดออกมาบ้างนะครับผมก็รอตามเท่าทุกคนเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องที่เราคาดหวังในตอนเรียกชช่นตัวอย่าง ของหมอแปลกเนี่ยผมเรียกชั้นเอาไว้ว่ามีชาวเซเวียแน่ๆแล้วเราก็รู้เพราะว่าตัวละครเอ่อแพทริสจว๊เข้าออกมายอมรับเองเลยว่าใช่นั่นเสียงผมเองก็คือผมอยู่ในเรื่องนี้แน่นอนแล้วมันยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่เป็นข่าวผมพูดกว้างๆแล้วกันนะครับเผื่อ<ะ>ใ,ใครโชคดีไงยังไม่รู้ว่านักแสดงอะไรจะเข้ามาอยู่ในหนังบ้างจะได้ไม่โดนสปอยกันผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณเสพข่าวเยอะอะคุณจะรู้สึกกล่อยในจุดนี้เว้ย ไม่รู้ใครรู้สึกบ้างนะแต่ผมรู้สึกกล่อยมากเลยแบบแพสิกชัดออกมาปับ๊บโอ้เหมือนยังเป็นข่าวเลยเว้ยเฮียไอ้ตื่นเต้นอนะ่ะผมตื่นเต้นผมปรบมือด้วยแต่แบบมันมันรู้สึกไม่หายเท่าตอนเราดูสไปเดอร์แมนอ่ะนั่นขนาดตอนสไปเดอร์แมนเราก็รู้นะแอนดูกาฟิลมี ท่าที่ยักแยยักยันเัาจะแบบเอยเราคาดการณ์ไว้แม่งมาแน่ๆเนี่ยครับโทบี้แม็กควายมาแน่ๆแต่เราก็ยังรู้สึกฮไฮฟ์เราตื่นเต้นมากแต่ครั้งนี้ตัวนักแสดงที่เราไฮฟ์กันที่เราตื่นเต้นกันอ่ะที่เราคาดเดากันอ่ะมาถึงแม้ว่าจะไม่ทุกคนที่เป็นข่าวแต่มามีแบรนด์ของเล่นหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์คัสตอมอะทำออกมาแล้วแม่งแฮวด้วยบอกให้เออพูดไปแค่นี้แล้วกันแฮวแม่งรีบทำเกินแฮวตวสครั้งเนี้ย เราก็รู้แล้วพอเห็นผมรู้สึกเฉยๆมากเลยอืไม่หายเท้าตอนสไปเดอร์แมนแล้วก็มีตัวละครบางตัวด้วยที่ผมอยากพูดถึงอยากพูดถึงมากๆแต่พูดไม่ได้นะครับพูดจะสปอยเอาเป็นว่าการที่ทุกคนเสพข่าวถ้าใครเสพข่าวเยอะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณจะกล่อยนะว่าไม่ตื่นเต้นเลยนะครับคุณจะยิ้มและปบมือและเฮฮาแน่เพราะว่าเห็นแพทริกจวดอยู่ในหมอแปลกอย่างเงี้ยคุณ คุณชุ่มชื่นหัวใจแน่นอนแต่มันจับไม่เท่าสไปเดอร์แมนพูดงี้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้เสพข่าวเลยนะอ่ะคุณอาจจะรู้แค่แพัสดุ์จัจกที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยดีใจด้วยครับคุณไปรอดูเอ,เองนะครับแล้วไม่ต้องฟังข่าวไม่ต้องดูส้นตีนอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าอึดอัดแบบพี่ทำไงดีโอ้ไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยรีบไปดูครับสุดท้ายแล้วเนี่ยด็อกเตอร์สเวนแคผมมันก็เป็นหนังที่ทุกคนจะต้องทำก่อนไปดูก็คือใส่แว่นออฟตัส แว่นกองแสงที่จะช่วยโปเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและว,วันนี้ Optus ได้เปิด Eye t e ท t Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆ คุณสามารถ walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สีามสแควร์ซอยหและอย่าลืมนะโค้ด w o r m Movies ลด100บาทไปเลยสุดท้ายนี้นะครับผมหนัง d r s t r a n g เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ผมพูดในคลิปนี้ว่าผมไม่พอใจกับอะไรไปบ้างนะครับผมแต่ยอมรับนะว่าเป็นหนัง Marvel อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบ นะครับแล้วก็อยากไปดูซ้ํามากเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้จองดู iMac ครับอืมดู iMac จะคุ้มค่าที่สุดผมอยากจะไปดูไอ้นี่ด้วยอ่าสกรีนเผมอยากไปดู Screen X ด้วยและเป็นหนังมาเวลที่เหมือนเคยนะครับไม่ดูรอบเดียวแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปซ้ําแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือแว่นออฟตัสนี่ แว่นออฟตัสนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะเป็นแว่นกองแสงนะครับปกติผมใส่ทํางานใส่ดูหนังอันนี้เป็นแว่นสายตาด้วยนะครับผมนี่คือเป็นแว่นสายตาด้วยออฟตัสเขาทําให้คุณได้มี2ช่องทางในการสั่งซื้อนะก็คือไปที่สยามแควซอยหได้เลยนะครับที่นั่นจะมีนักทันมาตร์คุณไปวัดสายตาแล้วก็จบรอแว่นที่บ้านนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนต่างจังหวัดไม่สะดวกไปก็เพจ f a c e b o o k อฟตัสและโค้ด1 0 0บาทนะครับ100เลยนะส่วนลดนะครับก็คือ Worm m ม v i e s สำหรับชาวนอนหนังครับผมขอบคุณออฟตัสหน้าที่ด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมนี่เสื้อนอนหนังเออฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับนี่เป็นเสื้อนอนหนังตัวนี้เป็น V1 นึ่งนะครับเป็น V1 นึ่งนี่เป็น V2 สนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบลายหน้าเต็มข้างหลังของตัว V2 จะเป็นแบบนี้เลยตัวละ5 9 9บาทเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์นี้ครับไลน์แอดเว m ร์ม e ูฟวีสที่ขึ้นอยู่นี่เลยพรีออเดอร วันนี้จนถึงวันที่1 4พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ดูหนหนังอยู่และยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับกด s u b s c r i b e ด้วยและถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็กดที่ปุ่มสมัชชิกหรือถ้ามองไม่เห็นลิงก์อยู่ในดีสคริปชันเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันเกดอ่สับผมนี